จนนะครับอาจารย์ดูหลักการด้วยนะครับเดี๋ยวบ่ายเนี่ยผมจะเปลี่ยนวิธีละผมจะให้อาจารย์คอมเมนต์บ้างเดี๋ยวจะให้สุ่มให้ท่านอาจารย์คอมเมนต์บ้างนะครับว่าจะถ้าเราคอมเมนต์ได้แสดงว่าเราเข้าใจไงนะครับเพราะนั้นของอาจารย์นี่ก็โอเคกันเหมือนที่ผมเมื่อกี้นะว่าพอประมาณอยู่ที่พอเพียงพอเพียงนี่คือพอเพียงในเรื่องของจริงๆแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องพอประมาณเนี่ยเราต้องมีข้อมูลในตัวเราพอสมควรนะข้อมูลของครูนะครับนะเพราะนั้นข้อมูลของครูมาจากไหนมาจากสิ่งที่เราคุกคีกับเด็กเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดจากตรงนี้มาสองอันเนี่ยมันจะมากันถ้าเราสังเกตว่าไอ้ตรงห่วงใช่ไหมครับพื้นห่วงเนี่ยฐานสำคัญคือความรู้ความรู้กับคุณธรรมเพราะนั้นความรู้กับคุณธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นฐานที่ทำให้เราตัดสินใจอย่างพอเพียงพอประมาณเพราะนั้นคำว่าพอเพียงของอาจารย์มันก็คือพอเพียงของความรู้ใช่ไหมครับนะเหตุผลให้เหตุผลเนี่ยฝึกกระบวนการคิดอันนี้ก็หมายถึงมันก็จะต้องหมายถึงว่าครูได้ฝึกกระบวนการคิดนะตัวครูใช่ไหมครับเพราะว่าตัวครูน่ะเหตุผลอ๋อที่ตัวครูได้ฝึกกระบวนการคิดนะได้วางกติกาได้ยินเข้าไปทีนี้เหตุผลเนี่ยมันอาจจะมีเยอะก็ได้นะครับมันอาจจะมีหลายอย่างก็ได้แต่ให้มันสอดคล้องกันนะครับก็อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าคำที่ใช้กับพฤติกรรมที่ผมบอกนะไปด้วยกันละนะไปด้วยกันก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับนะหน้าที่สองเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีงบประมาณในการสนับสนุนน่ะงบประมาณนี่พอเหมาะพอดีพอเพียงใช่ไหมครับพอเหมาะพอดีเหตุผลก็คือว่าถ้าต้องการฝึกการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนี่คือฝึกการตัดสินใจเรื่องอะไรครับเรื่องงบประมาณใช่ไหมฝึกการตัดสินใจเรื่องการจับผู้บริหารใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องเป็นตัวของเรานะตัวของเรานะฝึกการนำเสนอนี่คือเหตุผลคือว่าครูได้นำเสนอใช่ไหมครับนะในการสรุปงานนี่คือครูได้สรุปงานครูได้ฝึกในการสรุปงานนี่คือว่าเป็นเหตุเป็นผลนะประชิดในกลุ่มนะนะเพราะฉะนั้นข้อตกลงนี้ก็จะคล้ายๆกับความเงื่อนไขเนี่ยนะครับความรู้คุณธรรมอาจารย์ครับคุณธรรมเนี่ยบางทีถ้าอาจารย์เหลือไปดูห่วงก็จะดีหน่อยนะเพราะมันจะสอบเข้ากับเด็กด้วยซื่อสัตย์ขยันประหยัดขยันอะไรนั่นที่มันอยู่ใต้ห่วง5คำนั่นแหละนะครับถ้านั้นเกิดในตัวครูได้มันก็จะเกิดในตัวเด็กนะที่ขยันเราต้องอดทนนะเด็กเล็กๆใช่ไหมอดทนขยันนั้นก็เอามาใช้ได้นะครับโดยภาพรวมนะครับผมว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับก็ดีขึ้นนะครับเจ็บใจ